่คือเที่ยงทอล์ควันนี้ผมอยู่กับทีมสองสามที่นี่เป็นสถาบันสอนเต้นแนวใหม่แห่งแรกและแห่งเดียวของหาดใหญ่ครับผมที่ชื่อว่า DNA Dance Studio ครับผมเวทีต่างๆแล้วที่เราเห็นถ้วยรางวัลเรียงอยู่เนี่ยมากมายมันสร้างอาชีพได้จริงอย่างที่ผมว่าหรือเปล่ามีงานเข้ามาไหมรับไปเต้นไปเฉลี่ยเดือนนึงเอากลมๆเอาฟลอๆน่ะสักเท่าไหร่ไปเต้นมา2อาทิตย์คือเต้นทุกวันเลยนะครับ2อาทิตย์ได้มา 60,000 กว่าบาทครับวันหนึ่งผมจะต้องทำเงินแล้วก็ลบคำสบประมาทเหล่านั้นที่จะบอกว่านักเต้นเป็นแค่คนเต้นกินลำกินครับเซาไทม์ไม่เคยถอยหลังเซาไทม์ไม่เคยยอมรับกับคำว่าปลาชัยเขาเดินหน้าสร้างผลงานเดินหน้าทำผลงานของตัวเองจนวันหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วผมพูดว่าแค่อยากจะไปเหยียบบนเวทีโลกผมได้ไปแล้ว